ส่วนมากคนไม่ค่อยรู้จักนะครับเราคลิกได้แอปพลิเคชัน Google Map นะครับในแอปพลิเคชันคุณคลิก Account ก็จะคุณเห็นเมนูครับหลายอย่างคุณต้องคลิกใน Your Timeline ถ้าคุณคลิก Timeline คุณจะมาถึงวันนี้Today และที่คุณเห็นผมวันนี้ยังไม่ไปอะไรนะครับถ้าคุณคลิก Today คุณจะมาถึงปฏิทินที่คุณจะมีโอกาสคลิกวันอะไรบ้างสำหรับมีข้อมูลมากกว่ากันเกี่ยวกับวันนั้นนะครับในวันนั้นคุณเห็นที่แรกคุณเดินทางยังไงบ้างแล้วก็คุณเห็นด้วยคนเดินทางไกลเท่าไรคุณเดินทางกี่นาทีและคุณเดินทางถึงกี่ทีนะครับก็ที่สุดท้ายคุณเห็นการเขียนด้วยคุณจะเห็นผมอยู่ที่คูบัวที่เล็กแล้วก็ผมไปแมคโครนะครับแล้วก็คุณเห็นด้วยเราใช้เวลานานเท่าไรเราอยู่18นาทีที่แมคโครในวันนั้นนะครับโอเคผมหวังว่าวิดีโอนี้ช่วยคุณนิดหน่อยเกี่ยวกับคุณไม่ต้องกลัวและคุณจะระมัดระวังมากกว่ากันแล้วก็เราจะหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีและเจอกันครั้งหน้าครับผม